คิดถึงอาม่าเลยอาม่าชอบทำให้กินรสชาติแบบเฮ้ยคล้ายๆอาม่าเลยหรือว่าความจริงแล้วอาม่าเฟิร์นเข้าอยู่ในครัวทุกคนอยากให้เฟิร์นกินผักใช่ไหมเฟิร์นก็จะกินนี่มันเนื้อฮัลโหลฮัลโหลทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษด้วยนะก็คือบอกว่าเนี่ยมาจาก Starving Time ค่ะทุกคนนะคะก็จะได้ส่วนลดสำหรับเมนูที่เฟิร์นสั่งวันนี้นะคะลดถึง 50% เลยเช้าอยู่นะคะตอนนี้คือไม่ได้กินน้ำไงมันก็เสียงแหบๆหน่อยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนจะพาทุกคนไปกินร้านบูดอคาเฟ่แบงคอกเออก็บอกเลยว่าร้านนี้นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นไม่ได้มาคนเดียวเฟิร์นมากับผู้จัดการส่วนตัวค่ะนี่ถามก่อนทำไมเพื่อนต้องมากินร้านนี้ก็เพราะว่าร้านนี้มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารตะวันตกเรียกได้ว่าเฮยครบค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงนะคะเราไปเจอกันที่ร้านทุกคนตอนนี้คือเฟิร์นก็ถึงหรือยังอ๋อก็ยังไม่ถึงเรายืนหน้าปากซอยนะคะถัดจากซอยอะไรนะซอยร่วมจิตมาคือร้านบูดอที่เฟิร์นจะพาทุกคนมานะคะร้านเขาจะอยู่แถวรางน้ำเนาะสังเกตได้ง่ายๆก็นี่เลยค่ะเขาจะเป็นเทสโก้โลตัสที่มีสายไฟเยอะแยะเวอร์ก็เดี๋ยวเราไปดูในร้านกันค่ะร้านอยู่แท้ตรงนี้เองเห็นปะเนี่ยคือร้านนี้ทุกคนร้านดีจ้าที่เราจะมากินกันไปค่ะเชิญค่ะเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้บ้านใครคะอันนี้บ้านเฟิร์นเองค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาค่ะมุมแรกของร้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอฟฟี่บาร์เนาะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่แบบว่าเฮ้ยแบ็คกราวด์สีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบว่าสามารถนั่งถ่ายรูปเช็คติ๊กเก๋ได้เฟิร์นบอกเลยว่าร้านเนี้ยคือเขาอ่ะจะเป็นแบบห้องโล่งๆโป่งๆเนาะแล้วก็มีโต๊ะทำงานแบบว่าโต๊ะอ่านหนังสือหรือว่าจะเป็นกินข้าวก็ได้ดูความกว้างของข้างในนี้คือแบบกว้างมากนะคะแล้วแบบว่าโต๊ะเขาเฟิร์นชอบมากๆเลยเหมือนเขาจะทำแต่ละมุมคือแบบเป็นโซนโต๊ะที่ไม่เหมือนกันเนาะก็โต๊ะกลมบ้างโต๊ะเหลี่ยมบ้างคือร้านเนี้ยค่ะเขาก็จะตกแต่งมีแบบโมเดิร์นผสมกับความเป็นโบราณนิดนึงเนาะแล้วมันก็จะมีแบบโซนเขาเรียกว่าเวิร์กเหรอเป็นเหมือนแบบเหมือนห้องใต้ดินอ่ะใช่เดี๋ยวพาไปดูนี่คือสรุปมาทำรีวิวอาหารหรือว่ามาโปรโมทเฟอร์นิเจอร์ไม่แค่อยากให้ดูว่ามุมเขาน่ารักในอย่างแบบตรงนี้ใช่ปะเขาก็นั่งทำงานกันอยู่นะทุกคนเราก็จะไม่ได้พูดเสียงดังคือมันจะเป็นเหมือนแบบว่าลงบันไดลงไปเห็นปะแล้วก็ขึ้นมาก็จะแบบมีโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยที่นี่นะเขาก็มีถึง2ชั้นเลยทีเดียวนะคะเฟิร์นก็ได้รับสิทธิพิเศษไงนั่งชั้น2ไปเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าชั้น2เป็นยังไงนะคะพาชมจะพาชมเสมือนว่าบ้านฉันเองมาดูเมนูกันนะคะนี่คือเขามาเหมือนแบบอัลบั้มรูปแบบอัลบั้มนำบัตรเฮ้ยเพิ่มเป็นอะไรตื่นเต้นจะได้กินของอร่อยคือที่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีทั้งแบบอาหารตะวันตกแล้วก็อาหารไทยนะคะแต่เหมือนร้านนี้เขาก็แบบว่าดังๆเรื่องเนื้ออยู่นิดนึงนะเนี่ยเนื้อเค็มทอดสลัดเนื้อเซอร์รอยโอเคเยอะมากนะใครอยากกินแบบไหนสะดวกแบบไหนก็เอาเลยแต่วันเนี้ยเฟิร์นมาทั้งทีใช่ไหมก็จะจัดหนักจัดเต็มนะจะสั่งทั้งอาหารตะวันตกแล้วก็จะสั่งทั้งอาหารไทยด้วยที่เนี่ยเขามีเป็นเมนูอาหารจานเดี่ยวด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยกลางวงกลางวันอะไรเงี้ยมากินข้าวได้เขาก็มีเป็นเซตอยู่บางที่มีเมนูไว้ในใจบ้างยังเมนูในใจหรอคือปกติทุกคนอาจจะเห็นเฟิร์นแบบไม่ได้ทานเนื้อใช่ไหมแต่ว่าวันเนี้ยอยากลองมาทานเพราะว่าร้านเนี้ยเขาก็มีเนื้อแบบน่ากินมากคือไปเห็นในรูปแล้วก็แบบฉันอยากกินสเต็กก็ต้องหมูอะช็อปนี่คือสั่งอะไรคะนี่คือคุยกับตัวเองอยู่ไอ้ฉันจะกินอะไรฉันจะเอาอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวสั่งเลยก็ได้พี่คะมาเพื่อนไม่เอาพาเพื่อนไปกินเมนูน้ำไงใครที่ชอบแบบว่ากินแบบโคดิ้งแฟตเต้นะคะมีทั้งกาแฟมัทฉะกรีนทีอันนี้ก็เป็นเมนูแบบฮอตนะคะพี่คะมีเมนูไหนแนะนำบ้างอะคะของเราจะมีเป็นสมูทตี้ครับที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะมีเป็นเล็กเบอร์รี่สมูทตี้กับเอาสตรอเบอรี่ค่ะเพื่อนเอาอะไรไหมเอาได้เอามิกซ์เบอร์รี่แล้วกันที่พี่เขาแนะนำเฮ้ยถ้าชาเขียวก็อยากกินนะไม่เป็นไรวันนี้จะเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวนั่งกันต่อ
ต้องชิมเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับใบสีเขียวคือพอเขาใช้สตรอเบอรี่สดที่บ้านมันมีแบบรสชาติของน้ำสตรอเบอรี่อยู่ใครมาร้านนี้นะคะก็กินเมนูนี้ได้นะเพราะว่าเมนูเนี้ยอร่อยอันนี้นะคะคือมิกเบอร์รี่สมูทตี้โยเกิร์ตนะคะตอนนี้นะคะพลอยไม่อยู่นะคะเพราะว่าพลอยไปเข้าห้องน้ำขอชิมหน่อยได้มั้ยจ๊ะก็แบบมิกเบอร์รี่อ่ะสตรอเบอรี่เราอร่อยกว่าระหว่างรออาหารเราก็จะถ่ายรูปไปพังๆแต่ต่อช่วยทำแชร์ๆหน่อยได้ไหมคะกินข้าวที่บ้านคนเดียวเหรอคะก็เนี้ยค่ะตื่นมาก็กินสเต็กแล้วเพื่อนกินจานเดียวได้ไงปกติเพื่อนไม่กินอ้าวเดี๋ยวก็รู้ ไม่อยากลองอาหารตะวันตกดูเพราะที่เนี้ยเขามีทั้งอาหารตะวันตกแล้วก็อาหารไทยแต่ส่วนตัวแล้วอะเพื่อนชอบกินอาหารไทยมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยก็คือแบบห้ามใจไม่ได้ก็อยากลองด้วยไงอันนี้นะคะที่เพื่อนสั่งอุ้ยเขี่ยฟังดับแรกเลยอันนี้นะคะที่เพื่อนสั่งก็เป็นสเต็กพ็อกช็อปนะคะเพื่อนๆดูกระเทียมใครที่เป็นสายแดกูล่านี่บอกเลยต้องวิ่งหนีให้มาทั้งยวงแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะที่ข้างบนเนี่ยเป็นชีสด้วยนะเหมือนเขาเอาชีสไปเบิร์นไฟเนาะแล้วก็ไปเบิร์นชีสเออเอาไฟไปเบิร์นชีสแล้วก็มีอันไหนเป็นไฟน่ากินมากตายละข้าวมันข้าวหลังก็อร่อยแล้วตัวนี้อะไรอะเห็ดเหรอเห็ดไม่เห็ดด้วยทุกคนอยากให้เพื่อนกินผักใช่ไหมเพื่อนก็จะกินนี่มันเนื้อ เหรอเหรอนี่สเต็กหั่นง่ายมากกินแบบไม่ต้องปรุงก่อนแล้วกันนะเหมือนว่าเขาโรยพริกไทยมาเยอะมากอะเพราะชอบนี่มันเป็นเนื้อส่วนที่มันจะมีมันๆติดกระดูกหน่อยชอบกินตรงติดมันๆอะหาตรงติดมันก่อนเฮ้ยกินมันเยอะเดี๋ยวอ้วนนึกออกว่าหอมกลิ่นเนื้อหมูอะนึกกลิ่นออกว่ารสชาติจะมีความเค็มๆเผ็ดของพริกไทยนิดหน่อยเหมือนหมูเขาไปแบบหมักมาขอลองกินเห็ดหน่อยมีความแบบกลิ่นแบบว่ากลิ่นย่างๆอะกินผักอะนะคะอันนี้กินง่ายมะเขือเทศมะเขือเทศกินไม่ไหวอยากฝืนอ๋อมีน้ำจิ้มด้วยเหรอทีมงานเอาน้ำจิ้มไปซ่อนนี่นะคะเป็นซอสพริกไทยดับแล้วก็อันนี้เป็นซอสเห็ดหน้าตามันเหมือนซุปเลยกินเหมือนนี่เลยเหรอรสชาติเหมือนซอสที่เอาไปราดในสปาเกตตี้คนชอบกินเห็ดมากเดี๋ยวขอลองซอสพริกไทยดำหน่อยอันเลิฟส่วนมันๆแล้วแต่ทุกคนก็จะมาเม้นมากนี่ไงเพราะแบบนี้ไงถึงอ้วนไงเราต้องพูดดักไว้ก่อนซอสเข้มข้นมากเคยดีทั้งสองอันเลยอ่ะเป็นอาหารจานเดี่ยวนะที่เฟิร์นบอกว่ามันมาเป็นเซตอย่างนี้นะคะเซตหนึ่งก็จะได้ทั้งข้าวแล้วก็น้ำซุปด้วยนะสลัดด้วยก็คืออย่างที่เฟิร์นอ่ะบอกไปตอนต้นใช่ไหมว่าเซตนี้เป็นลันช์เมนูคือจะสั่งได้ตั้งแต่เซตโมงถึงบ่ายสองอันนี้นะคะก็คือเมนูกะเพราเนื้อที่ทางร้านบอกว่าอร่อยมากคือน้องเฟิร์นต้องกินนะครับแบบมันอร่อยมากนะครับพี่เขาก็บอกว่าพี่พูดปุ๊บพี่ก็ต้องสั่งเลยแล้วพี่เขาก็เดินไปสั่งเลย นี่ก็แบบอ๋อใช่ว่ามันอร่อยมากนะคะก็ลองกันเนาะแต่ว่าเนื้อเขานี่แบบว่าสับมาเป็นแบบเนื้อสับ มันมีแบบว่ารสชาติแบบสีอิ๋วดำอะแล้วมันจะมีความเผ็ดเข้ามาแทรกอะก็คือแบบปกติเฟิร์นไม่ค่อยกินเนื้อใช่ป่ะแต่เนี้ยมันไม่ได้แบบมีรสชาติของเนื้อที่เฟิร์นฉันกินไม่ได้แล้วรสชาติมันไม่ได้เค็มเกินนะแล้วเขาให้น้ำราดมาแบบคุกคิกคุกคิกอะทีมไหนเป็นทีมไหนทีมกะเพราเปียกหรือกะเพราคุกคิกเอ้าบางคนชอบกินกะเพราแบบน้ำเยอะแต่เฟิร์นชอบกินแบบเนี้ยกับข้าวแห้งๆชอบกินใบกะเพราด้วยเพื่อนกินผักแล้วกินผักแล้วนะพูดถึงผักผักต้องมาใบเหลียงผัดไข่ค่ะหุ้ยไข่อ้าวไข่แล้วจะผักกินผักแล้วนะตบด้วยข้าวตบด้วยข้าวอืมไข่มาแล้วจ้าตามติดๆเลยจ้าใครที่ชอบใบเหลียงผัดไข่นะอันนี้ได้เลยอ่ะไม่มีกลิ่นแบบเหม็นเขียวของผักเลยอ่ะแล้วมีรสชาติแบบหวานๆเค็มๆอ่ะอันนี้ฉันว่าชอบอ่ะค่ะอันนี้ชอบกว่าอันนี้คือหมู3ชั้นทอดผัด
พริกกะเหรี่ยงเสริมสร้างคอลลาเจนกินผักแล้วก็ต้องกินคอลลาเจนต่อกรอบมากนี่รสชาติเค็มๆมันๆแต่ไม่ได้เผ็ดแบบข้าวกะเพรานะเผ็ดแบบนิดหน่อยปลายๆเมนูต้องกินกับข้าวเหนียวใช่เลยอันนี้คือเมนูต้มจืดผักกาดดองนะคะคุณว่ามีฟันดูเฮลตี้ป่ะฟันสั่งแบบเมนูผักๆอะไรเงี้ยคิดถึงอาม่าเลยอาม่าชอบทำให้กินรสชาติแบบเฮ้ยคล้ายๆอาม่าเลยหรือว่าความจริงแล้วอาม่าเพิ่งเข้าอยู่ในครัวเน้นหมูตามหน่อยไหมมันมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆของผักดองเค็มๆหวานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพะแนงเนื้อนะคะน่าจะเข้มข้นมากเพราะเขาทำมาแบบคลุกคลิกมากน้ำอร่อยมากเนื้อก็ดีตบด้วยข้าวสวยร้อนๆเฮ้ยอันนี้แบบทางโค้งแล้วพริกแกงที่เนี่ยเขาอะใช้พริกแกงแบบเป็นของใต้ด้วยนะมันก็จะมีแบบความเผ็ดที่แบบปลายลิ้นมันจะไม่ได้หวานเหมือนพะแนงแบบที่อื่นอะไรอย่างงี้เป็นรสชาติที่สาวใต้อย่างเรานั้นชอบมากชอบมากเดี๋ยวเป็นสาวใต้แต่เมื่อไหร่เป็นสาวใต้ชอบกินอาหารใต้ดิพะแนงที่นี่คือยืนหนึ่งมากลุกขึ้นมายืนเลยลุกขึ้นมายืนเลยกินเนี่ยอันนี้ฉันก็ชอบเพิ่งกินผักแล้วนะทุกคนดีใจกับเพิ่งไหมเอาที่เพื่อนสบายใจโอเคได้เพื่อนไม่กดดันเลยเพื่อนคนยืนดูเพื่อนเค้กที่เราไปดอยมานะคะอันนี้เป็นบราวนี่จากร้าน Brain Wake นะคะแล้วก็อันนี้เคยติมมะพร้าวน้ำหอมนะคะผู้ร่วมชิมในวันนี้หน้าใหญ่ไม่ใช่อยู่ข้างหลังกันหน้าใหญ่คือหน้าเขามันเป็นไอติมเชอร์เบตมะพร้าวเชอร์เบตจริงๆที่นี่มีไอติมวานิลาไอติมชาแล้วก็มะพร้าวแต่ว่าเขาอยากให้ลองชิมมะพร้าวมีเนื้อนะเหมือนกินในเนี่ยน้ำมะพร้าวเอาไปแช่ช่องฟิตอะแล้วก็ไปปั่นวิตากินแล้วแบบสดชื่นเนาะอ๋อเมื่อกี้เขาบอกว่าเค้กร้านเรนเวกอ่ะเขามาจากทองหล่อเหมือนว่าที่เลือกร้านนี้มาเพราะว่าเหมือนการทำแบบญี่ปุ่นอันนี้คือบราวนี่นะจ๊ะเขาไม่ต้องเหนื่อยเต็มวันนี้ละเข้าอ่ะเดี๋ยวเราชนเราชนทุกคนควรมีข่าวดีจะบอกนะคะสำหรับร้านบูดอคาเฟ่แบงคอกนะคะถ้าใครอยากตามมากินแบบเฟิร์นก็สามารถมาได้เท่านั้นยังไม่พอทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษด้วยนะก็คือบอกว่าเนี่ยมาจาก Starving Time ค่ะเนี่ยบอกไปเลยมาจากน้องเฟิร์น Eat Aloud ค่ะทุกคนนะคะก็จะได้ส่วนลดสำหรับเมนูที่เฟิร์นสั่งวันนี้นะคะลดถึง 50% เลยวันนี้เฟิร์นทานอะไรบ้างพะแนงเนื้อน่องลายพริกแกงใต้ราคา185 บาทต้มจืดผักกาดดองหมูสับ135 บาทหมู3ชั้นผัดพริกกะเหรี่ยง155 บาทใบเหลียงผัดไข่155 บาทข้าวราดผัดกะเพราเนื้อ95 บาทพ็อกช็อป325 บาทสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูทตี้85 บาทมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้85 บาทคนบอกเลยว่าเมนูที่เฟิร์นเลือกมานี่คือเฟิร์นคัดสรรด้วยตัวเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ร่วมนะทุกคนอันนี้เป็นบราวนี่ที่เขารับมาจากร้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่อยากมาร้านบูดอคาเฟ่แบงคอกนะคะก็สามารถนั่ง BTS มานะคะอนุสาวรีย์แล้วก็เดินลงมานะคะมันจะอยู่ปากซอยจะเป็นโลตัสเอ็กเพรสทุกคนเดินเข้ามาก็คือแบบเห็นเลยแบบใกล้มากๆเนาะแล้วก็หรือจะขับรถมาก็ได้ที่นี่ก็มีที่จอดเหมือนกันนะคะร้านนี้เปิดตั้งแต่11 โมงถึง4 ทุ่มนะใครอยากมาก็มาได้เลยนะคะเปิดทุกวันสำหรับวันนี้เฟิร์นต้องขอตัวไปกินคำสุดท้ายแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมมากินร้านนี้กันนะคะลดตั้ง 50% นะแคปหน้าจอมาก็ได้บอกคนนี้ค่ะคนที่สวยๆคนนี้วันนี้มากับผู้จัดการส่วนตัวนะคะตอนนี้ก็คือมีสังกัดแล้วนะคะเป็นแม่พลอยนะคะดูแลน้องเฟิร์นอยู่นะคะต่องานได้ที่แม่พลอยนะคะเบอร์อะไรก็ไม่รู้ค่ะข้างหน้ายังดูกันไม่จุใจใช่ไหมงั้นคลิกด้านข้างแล้วไปดูความสนุกกันต่อได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา3คนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาอัปเดตความอร่อยให้ทุกคนได้ดูกัน